ฮัลโหลสวัสดีค่ะด้วยว่าวันนี้นะอริสก็ดูข่าวนะก็กระแสกับเขาก็เห็นเรื่องคุณลุงท่านหนึ่งท่านทำการชกหลายท่านคงเห็นแล้วนะลักษณะการชกที่คุณลุงที่อริสสังเกตนะเขาก็จะกำหมัดคือคนทั่วไปนะมักจะกำหมัดแบบนี้แล้วก็ชกออกไปแบบนี้คือลักษณะเหมือนกับอย่างนี้แหละเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเส้นโค้งนะมันจะโค้งมีการโน้มตัวค่ะซึ่งมันอาจจะไม่สามารถที่จะปล่อยพลังหมัดได้อย่างรุนแรงได้เต็มที่วันนี้อเล็กก็เลยจะมาสอนเทคนิคในเรื่องของการปล่อยหมัดที่เรียกว่าหมัดตรงนะคะเริ่มต้นก็เริ่มที่การกำหมัดเลยเราก็จะกำหมัดแบบนี้พับนิ้วลงมาก่อนแล้วก็ชึบปิดเข้าไปจุดที่เราใช้สัมผัสเราจะใช้2จุดนี้นะครับในการสัมผัสจะเป็น2จุดนี้แบบนี้เนาะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะค่ะแล้วก็เวลากำหมัดเนี่ยก็จะแนะนำให้ยกขึ้นมาที่ใต้ราวนมการปล่อยหมัดจะปล่อยเป็นเส้นตรงดูภาพตรงนะคะชุบบิดเมื่อกระทบเป้าหมายก็จะหยุดแบบนี้ซึ่งการปล่อยหมัดแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าฝึกซ้อมจนคล่องแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันสามารถปล่อยได้อย่างรวดเร็วและก็รวดเร็วมากนะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูดูด้านนี้ยิ่งการปล่อยหมัด1หมัด2เขาเรียกว่าหมัด1 2เนี่ยก็สังเกตได้ว่าจะมีการดึงหมัดกลับด้านหลังพร้อมกับปล่อยหมัดไปมันก็จะเป็นโมเมนตัมที่เราจะใช้เอวของเราเนี่ยเป็นตัวหมุนนะคะก็ลองเอาไปหัดซ้อมดูเนาะเมื่อกี้ก็ปล่อยเรื่องของการกำหมัดแถมอีกนิดนึงก็แล้วกันการกำหมัดเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบก็จะแถมเรื่องของการหมัดที่กำหมัดที่เรียกว่าหมัดข้อนิ้วกลางโผล่นี่กำออกมาชุบโผล่ข้อนิ้วกลางมาก็ใช้เป็นหมัดตรงได้ค่ะแต่จุดสัมผัสที่จะใช้2จุดนี้เราก็จะใช้ข้อนิ้วกลางเป็นการจี้เข้าไปตามจุดที่เราต้องการหมัดอีกแบบเรียกว่าหมัดข้อนิ้วชี้โผล่ชุบใช้ข้อนิ้วชี้หมัดเนี้ยอริถนัดมากชื่อของมันคือฮิโตซาชิอิปงเกนจำชื่อได้หมัดข้อนิ้วชี้โผล่เนี่ยเวลาที่ใช้เนี่ยจะไม่บิดหมดแต่จะบิดแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ใช้เล็งเข้าไปยังจุดตายบนใบหน้าเช่นจุดนี้เลยกึ่งปากกึ่งจมูกชัวหมัดเนี้ยจะเล็งกึ่งปากกึ่งจมูกได้ง่ายมากก็จะใช้บ่อยนะครับเวลาที่ต้องต่อสู้หรือว่ามีการทะเลาะวิวาทชกเข้ากึ่งปากกึ่งจมูกได้หมัดนี้เนี่ยรับรองว่าแบบกิ๊บโป้งก็คือแบบเห็นดาวแน่นอนอีกหมัดนึงก็คือหมัดข้อนิ้วโป้งโผล่หมัดข้อนิ้วโป้งโผล่เนี่ยชื่อว่าโอยายุบิกิ๊บโป้งเก่งประกำเหมือนกันแต่ใช้ข้อนิ้วโป้งโผล่หมัดนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้เป็นหมัดตรงสักเท่าไหร่นักแต่ว่าจะใช้เป็นหมัดฮุกแล้วก็เป้าหมายก็จะเน้นเข้าที่ขมับก็จะฮุกเข้าชุบหมุนอย่างนี้ชุบก็จะมีรัศมีที่กว้างขึ้นแต่ว่าเป้าหมายที่เข้าเนี่ยเข้าขมับเพราะว่าจริงๆแล้วหมัดนี้ไม่เคยได้ใช้ในชีวิตจริงเลยนะที่เคยใช้จริงๆก็คือเนี่ยที่ตัวซาชิเนี่ยแหละใช้บ่อยแล้วก็หมัดสเต็กเกิลธรรมดาโอเคค่ะก็ไปลองฝึกดูนะเผื่อว่าท่านใดจะมีโอกาสนะก็สามารถปล่อยหมัดได้เข้าใส่เต็มที่เลยอย่างรวดเร็วเอาจนนักข่าวถ่ายไม่ทันเลยนะครับโอเคค่ะก็เท่านี้ก่อนละกันบ๊ายบาย